อะระหังโตสัมมาสัมพุทธัสสะสาธุนิมิตังสาธุรูปานังกตัญญูกตเวทิตาเอตัมมังคณมุตตมังติอิติอิติอิขอเจริญพรกับบรรดาญาติโยมสาธุชนทุกคนทุกท่านวันนี้เป็นวันหนึ่งที่ครอบครัวมีความสุขก็คือได้อุปสมบทหรือว่าได้บวชลูกชายนาคอะไรนะรัชนนท์ชื่อเล่นนาควิวนาคแต่พระถามมันจะตอบความจริงไหมเนี่ยไม่เคยโกหกนะวันนี้เป็นวันสุดท้ายที่นาคจะได้เลิกโกหกสักทีเพราะว่าอีกไม่กี่วันแล้วก็วันพรุ่งนี้ใช่ไหมนาคจะได้เข้าอุปสมบทเข้าจุดงขมิ้นเข้าสู่ถิ่นผ้าเหลืองเพราะฉะนั้นจะถามวันนี้นาคปวดวันนี้มีใครบังคับไหมเนี่ยพ่อบังคับไหมคุณแม่ขอร้องไหมไม่คือตั้งใจสมัครใจบวชจริงๆเพราะฉะนั้นอานิสงส์ของการบวชพระบวชนาคจะเกิดได้ก็แต่เมื่อนาคมีใจศรัทธาใจเป็นประธานใจเป็นใหญ่ในการฝักใฝ่เอาบุญทานการกุศลครั้งนี้เพื่อตอบแทนคุณพ่อคุณแม่จึงมีการจัดการทำวันหน้ากึ่งเทศสอนทำไมพระถึงว่าอย่างนี้ล่ะพอนิมนต์พระมาเทศสอนแล้วก็มีต้นใบสีมีหมอขวัญเป็นพิธีของพราหมณ์พราหมณ์กับพุทธที่เดินทางกันตั้งแต่สมัยเจ้าชายสิทธัตถะสมัยนั้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประสูติออกมาให้นามว่าเจ้าชายสิทธัตถะก่อนที่พระองค์จะบวชและตรัสรู้ในศาสนาพุทธพระองค์ได้ถือพราหมณ์เป็นต้นเป็นกำเนิดนะโยมนะขณะตอนองค์เจ้าชายสิทธัตถะประสูติยังให้พราหมณ์ตั้ง108นายมาทำนายว่าจะได้เป็นกษัตริย์หรือเป็นพระภิกษุสงฆ์เพราะฉะนั้นพราหมณ์กับพุทธจะทิ้งกันไม่ได้พราหมณ์กับพุทธไม่จะทิ้งกันไปได้มีมาตั้งแต่สมัยไหนก็ไม่รู้แล้วก่อนพุทธกาลเพราะฉะนั้นจึงมีต้นไม้สีก็จะมีการมีพิธีการของพราหมณ์แล้วก็ทิ้งไม่ได้ก็คือพิธีของพุทธก็คือเทศสอนหน้าก่อนที่เจ้าจะเข้าสู่ดงขมิ้นเข้าสู่ถิ่นพระเหลืองแต่ในพิธีการทุกขั้นตอนมีความศักดิ์สิทธิ์มีการเชิญเทพเทวาเชิญพระบุตรบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้วมาเป็นสักขีพยานในครั้งนี้ก็จะมีจำเป็นก็คือที่ต้องมีการเชิญครูบาอาจารย์ของทุกท่านที่ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ต่างๆมาเป็นสักขีพยานเพื่อเป็นการเป็นธรรมเนียมใช่ไหมไม่เป็นการดูหมิ่นครูบาอาจารย์เนาะหมอเนาะครับใช่ครับแล้วเพราะฉะนั้นเดี๋ยวขั้นตอนแรกจะเริ่มการพิธีไหว้ครูหรือหมอกับพระช่วยกันนะครับได้วันนี้มาเจองานแรกไปรู้เป็นยังไงหมอกับพระเนี่ยต้องช่วยกันประคองกันแล้วเนาะรูปิคิริสิคระตะเตจันตริเควิมานิทีเปรัตเทจะขามิตะรวนะขังเนเคหะวัดทุมหิเขตเตหุมมาชยันโตเทวาชรธนวิสเมยาภะขัลทพนาคาปิดทะเลตาสัลติเกยังมุนีปรหัตตนังสาธุมิสุนันตุงมัสสะวนะคะโรอะยัมภะทัลตา
วนะคืออาโรอะยำพระทันตาสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิทธิภาพเชยปราบหมู่มารสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิทธิภาพเชยปราบหมู่มารดลบันดาลขอให้ลูกเชยผูกทวินเ
เชิญคู่มานั่งอยู่ในคอเชยมาต่อกระบี่นะเชิญคู่มานั่งอยู่ในคอเชยจงมาต่อกระบี่นทั้งหญิงชายที่ได้ยินเชยจงสวัสดีจงมาเป็นเดชะพลวัตปัจจัยคุ้มครองญาติโยมสาธุชนทุกคนทุกท่านที่มาร่วมฟังดีการทำบุญในวันนี้ยกทานคำนนขึ้นเสมอหน้าสามเณรทูบเทียนบูชารองขอชายรองขอชายไหว้พระพุทธพระธรรมที่นำส่งขอไหว้ประสงค์องค์รัตนตรัยอีกพระคุณบิดอนและมารดาอีกพระคุณบิดอนและมารดาที่ได้เลี้ยงลูกมาก็นานหลายองค์เทพารักที่ศักดิ์สิทธิ์น่าจงมาช่วยดลจิตและดลใจอีกครูบาอาจารย์และเทวามาคุ้มครองรักษาอย่าให้มีภัยองค์พระพรหมพระอีกนับนส่วนเจ้าขอให้มาปกก้าวปกเกตไว้ปกเกตไว้พระนารายณ์สี่ก้อนอย่าย่อหย่อนเลยท่านเลยนะท่านไหว้พระวิษณุกันที่มั่นหมายไหว้พระวิษณุกันและที่มั่นหมายพระอาทิตย์พระจันทร์นี่ท่านไม่เคืองคนแน่อีกทั้งพระพิดลและพระภัยทั้งพระพิดลและพระภัยขอให้ท่านเสด็จและลงมามีกราบไหว้วันทับคุณครูทั้งหลายทั้งครูชิงครูฉาบทั้งครูกับครูกลองที่ให้ทำนี้ทำนองกระทุ้งเพลงไทยเมื่อจบสงลงว่าขอเพตาทุกการตาทุกการขอให้ลูกให้หลานมีแต่โชคชัยชอมากอกจะดอกลำใหญ่ชอมากอกจะดอกลำใหญ่เชิญมาไวไวสู่พิธีเป็นอารัมภบทไหว้ครูเนาะพระเดชพระคุณก็จบไปรอบแรกเราก็จะได้เข้าเนื้อนาในการทำขวัญและสอนไปด้วยกันยากสองอย่างมาบวกกันเลยวันนี้สองอย่างทั้งพระทั้งหมอวันนี้ ไม่รู้ใครจะตีหรือใครจะตายก็ไม่รู้ เพราะฉะนั้นเนี่ยการจะบวชได้เนี่ยคือพระพุทธศาสนาท่านกล่าวไว้แล้วคุณหมออ่ะว่ายังไงคุณกล่าวเขาไว้แล้วคนใดที่จะบวชได้หนึ่งต้องเป็นผู้ชายนั่นเชียวสองร่างกายต้องครบ32จะเป็นนาคครุฑอินทร์พรหมสัตว์เดรัจฉานบวชไม่ได้ไม่ได้เพราะว่าโบราณเขามีตำนานมาใช่แล้วถามนาคบิววันเนี้ยรู้ไหมนะว่าทำไมเขาถึงเรียกว่านาคเนี่ยเพราะอะไรรู้ไหมรู้ไหมนะโยมบางคนยังสงสัยนะหมอใช่ใช่ใช่
บอกว่าเอ๊ะทำไมคนจะบวชพระทำไมต้องแต่งชุดขาวนั่นเชียวทำไมต้องเรียกแทนตัวว่านาคทำไมไม่เรียกชื่อเฉยๆล่ะนั่นเชียวเพราะอะไรเพราะว่าตำนานเขามีบอกจะฟังไหมคนไหนจะฟังขอเสียงสาธุดังๆเสียงดังจังกระตังอยู่ครบทุกคนเลยด้วยช่วงนี้ยังแน่นยังแน่นอ๋อยังแน่นนี่โดยเฉพาะแม่ของพี่อุดมทำไมนะเขาเตรียมสตังไว้แล้วเขาเตรียมไว้แล้วครับแต่วงราชดิเกลิงได้ไหมเนี่ยได้นะคำวันนักมาจากไหนโอ้โหเสียงหวานดีกว่าพรเทพพรทวีอย่าย่อมากเดี๋ยวไปม้วนตรงนู้นช่วยกันนะถ้าได้อ้าวว่าไปว่าไปคำว่านักมาจากไหนแล้วเขาทำไมเรียกนักตามหลักคำพีมหาวัคในแจ้งตามหลักโบราณพระพุทธองค์ท่านทรงช่ำชกสอนสัตว์ทั้งโลกให้ลุล่วงตัดบาปอำบายปลดบ่วงจะได้ขึ้นห่วงรหารมนุษย์อินพรหมท่านทรงเห็นพร้อมต่างพานอบน้อมมาผนวดต่างปฏิบัติแล้วถือการบวชได้ทรงผนวดครั้งนั้นยังมีพญานาคตัวหนึ่งมีรถพระธรรมซึ้งซึมซาบนาคได้แปลงเพศแล้วเปลี่ยนสภาพออกจากโคมคาบเลื้อยคลานแปลงตัวเป็นมนุษย์ได้สมนึกสมความรู้สึกมุ่งรีประกาศข้อสินนกับพระชินสีอยู่มากันจะนี่หลายวันอยู่มาวันหนึ่งพระนาคแอบหลับหมดหลักหุ่นละลึกร่างกลับเป็นสัตว์ก็ไม่รู้สึกทรงอึกประทึกสะท้านแลเห็นงูใหญ่นอนยาวหมู่พระสงฆ์เกลียวกล่าวร้องกลัวพระศาสดาเสด็จมาดูพระองค์ทรงรู้เรียกขานฝ่ายพญานาคตัวใหญ่ได้ฟังพระไสยรู้สึกร่างกลับเป็นสัตว์เพราะว่าขาดสำนึกร่างกลับเป็นสัตว์ก็เพราะว่าขาดสำนึกคิดแล้วให้อึกอัดอั้นองค์สมเด็จพระศาสดาพระศาสดาทรงมีวาจาขาดขาดให้นาคเลิศเลิกบวชแล้วเลิกถือบาตรเพราะเป็นเชื้อชาติเดรัจฉานก่อนหน้าจะลาล่วงล้ำได้ขอฝากนามคำว่านาคฝากไว้กับผู้มีพระภาคให้แจ้งตามหลักโบราณแล้วนาคยังฝากหนังเนื้อเอาไว้เป็นเยื่อหุ้มบาทฝากเขี้ยวเป็นเทียนธรรมชาติไว้เป็นเครื่องอรรถบริขาร
ส่วนงอนของนาคขอฝากไว้ด้วยเอาไว้ทำกล้วยอุปชาชาตินี้นาคหมดกัลวาสนาชาตินี้นาคหมดกัลวาสนาเพราะว่าหมดเวลาแล้วนั่นนาคแสนอาลัยเสียได้พระเหลืองนาคแสนอาลัยเสียได้พระเหลืองร้องไห้กลับเมืองบาดาลสาธุตำนานเขาบอกเป็นสัตว์เดรัจฉานนั่นเที่ยวเกิดคราวครั้งนั้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงบัญญัติไว้ข้อหนึ่งก็คือห้ามสัตว์เดรัจฉานบวชเป็นเด็ดขาดนั่นเที่ยวเพราะฉะนั้นเราเกิดเป็นคนได้มันไม่ใช่เรื่องธรรมดานะนะใช่แล้วพ่อนาเกิดเป็นผู้ชายนี่เป็นลูกผู้ชายหน้าที่หลักตอบแทนคุณพ่อคุณแม่ก็คือการบวชพระใช่แล้วถ้าเป็นผู้หญิงก็สร้างวัดสร้างวาสร้างอุโบสถเป็นต้นนั่นเชียวและคันนี้ยังงงไหมว่าทำไมคนเราถึงเกิดมาได้เป็นยังไงงงไหมโยมไม่ใช่เรื่องในมุ้งนะที่พูด ว่าทำไมถึงเกิดมาได้แล้วนาคทำไมถึงมาจุติในครรภ์ของคุณแม่ได้ครับเพราะคนเราจะพบกันเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญใช่เดี๋ยวจะกล่าวต่อไปคือเรื่องปฏิสนธิเดี๋ยวตรงนี้โยนหน้าที่ให้คุณหมอแล้วกันเนาะได้เลยครับเพราะจังเลยเนาะยังไม่ทันได้ร้องเลยเรียกว่าร้องเข้าท่าซะแล้วคุณพระ จะกล่าวกำเนิดพ่อนาคจะเกิดเป็นคนเดี๋ยวพ่อนาคนั่งตามสบายก็ได้จ้ะนั่งขัดสมาธิตามสบายเดี๋ยวมันนานเดี๋ยวจะวางมือก็ได้พ่อกับแม่แม่มาอยู่ข้างซ้ายพ่อผู้ชายอยู่ข้างขวานะนั่นเชียวนั่งตามสบายถ้าเมื่อยก็พับเพียบถ้าเมื่อยนักก็เหยียดขามาทางพระก็ได้ไม่เป็นไรจะกล่าวกำเนิดพ่อนาคจะเกิดเป็นคนลามาปาตีสนนะเมื่อตอนฟ้าสางนะเป็นแสงริบรีลอยอยู่ลังลางอยู่บนน้ำผาที่กลางนบพลเที่ยวเวียนวบวนอยู่บนอากาศดูเหลืองประหลาดมันผีหลอกหลอนบางดวงก็แจ้งดังแสงนีออนเที่ยวบินโคจรอยู่บนดวงพระจันทร์แปลกมนุษย์จะลงมาเกิดมาเอากำเนิดเกิดเป็นร่างกายต้องพากันมาที่สาราใหญ่เป็นที่อาศัยของเท้าอินทราพ่อนาคนั้นนะก็ต้องไปขอว่ายืมข้าเลยท่านป่าติโซลวานรกสาวาลก็มากันทุกคนที่จะมาที่จะมาติโซลต้องไปที่นั่นมีท่านพระอินทร์เป็นผู้ปกครองท่านเป็นเจ้าของซึ่งขันทั้งห้าพักอยู่ร่มไทรใหญ่สาขาเจ้าของขันห้าของเราทุกคนใครจะมาเกิดต้องไปที่นั่นก็เพื่อไปขอยืมขันท่านป่าที่โซนวานรกสาวาลมากันทุกคนที่จะป่าที่โซนกันทั้งหญิงและชายไม่ใช่จะมากันได้ง่ายๆไม่ใช่ความจริงอย่างนี้นะใช่ว่าเราจะเกิดมา
กันโดยง่ายง่ายโยมคอยฟังหมอคอยฟังพระจะบาลและยายจะทิ้งใบก็นอไปตามตำราโทสัตย์ยอก่อนเหนื่อยเด็กเกินเด็กเกินตกสัตย์ยอก่อนขึ้นบนงอเข้าไปขอขันทั้งห้าท่านจงสมเพศนึกเวทนาจะยืมขันห้าของท่านลงไปจะลงไปเกิดในเมืองมนุษย์ให้บริสุทธิ์งามผ่องใสจะขอยืมขันนี้ของท่านลงไปขอเธอจงได้คิดเวทนาขอท่านจงได้คิดเวทนาเชิงเชิงไม่ได้จะมากันได้ไงๆพอนาคจงฟังท่านจะบรรยายจะอธิบายไปตามตำราก็บางผู้ออกมาจากนรกนาทีศาสตร์ไปตกในชั้นจะตุรังในพอสิ้นกรรมเก่าบ่าวประทังกุศลมีบ้างก็นำมาบางพวกก็มาจากเมืองสวรรค์ก็มาจากชั้นชอชะกามาพอสิ้นกุศลของตนแล้วนะก็จุติมาว่าเกิดเป็นคนเวียนวกวนอยู่บนอากาศดูเหลืองประหลาดนั่งแสงหลอกล่อบางรายก็แจ้งกลับไปนั่งแสงนีออนเที่ยวเวียงขอจอดอยู่บนนภาลอยเด่นดวงดีลอยเด่นดวงเดียวโดดเดียวดวงเด่นที่เราเคยเห็นเช่นทิ้งทวงยิ่งเห็นเสียดายอยากจะได้สักดวงมณีสีม่วงแสนห่วงใจหายลอยเด่นแน่ว่าดวงเดียวเหมือนหุ่นดาวหางหุ่นดาวหางนี่พาเรื่องร้องหนนี่ก็ตัวเริ่มต้นเป็นผีพุ่งใต้พุ่งหามหลังคาม่านดาท่านใดม่านดาของเนื้ออักก็หลับไหลฝันไปทั่วแดนนี่แหละพ่อนาคจ้าอันธรรมดาว่าฟุ้งสัตว์ที่จะเกิดมานี้ย่อมแสนเวทนาในกองทุกข์ประดุจคนจามาจุรีอันเชิดชุบพันมันชันเขียวให้ติดแล้วก็ย่อมกระจัดกระจายละเอียดออกเป็นปริมาณยากที่บุคคลนั้นจะยังรู้และยังเห็นให้ปรากฏในทิพยรัตนสูตรอันเลิศล้นนะพนาคจังเมื่อแรกที่นาคจะเข้าสู่ครรภ์ของมารดามารดาของพ่อนาคเจ้านาคก็ยังเป็นแสงสีมณีนินจะได้ร่องลอยอยู่บนภาคอาดตามที่ชาวบ้านเขาเรียกกันว่าผีพุ่งตาย
จะได้ล่องลอยไปตามห้วยผาสิงคอนตามวารวิธีพระชนนีก็กำลังหลับสนิทนางก็สุบินนิมิตฝันไปว่าว่าได้ใส่แหวนมรกตสุดแสนงามในความฝันของแม่ว่าได้ลูบคำแล้วก็เฉยชื่นแต่พอสะดุ้งตื่นฟื้นกายแม่ก็คว้าแหวนวงใหม่เมื่อแลไม่เห็นแม่ก็ใจหายก็จึงนึกขึ้นได้ว่าเราฝันไปนี่ว่าจะดีนี่ร้ายเป็นประการได้ให้ประจักษ์แกเลยไปหาปู่ย่าตายายให้ช่วยทำนายทายทักพนาคเอ่ยแกก็ทายถูกว่าจะมีลูกชายกันเสียในคราลต่อจากนั้นมาเป็นเนื่องนิดเลือดในกายของแม่ก็เกิดเป็นก้อนโลหิตใสจางๆเปรียบมันน้ำร่างขาวปลาตั้งโตเท่าลูกไข่แล้วก็แตกแยกออกไปเป็นปัญจาสาขาขึ้นมาหาแห่งพระธรรมคารก็ตกแต่งเป็นร่างกายพระอภิธรรมเจ็ดคำพีตกแต่งเป็นรูปสัตว์ทั้งรายทั้งหญิงชายอยู่รายเรียงต่อจากนั้นเมื่อบุตรเข้าไปอยู่ในครรภ์ของคุณแม่ครับถามคุณแม่แม่ชื่ออะไรนะแม่ฮะสิริพัฒน์สอนถามคุณแม่ตอนที่นาคเข้าไปอยู่ในครรภ์แล้วว่ารู้ตัวว่าตัวเองตั้งครรภ์เนี่ยแม่ได้ฝันอะไรมั้ยแม่ไม่ฝันเลยตายรู้ทันพระซะแล้วรู้ทันพระทันหมอหมดเลยไม่ฝันแหละแต่ตามโบราณเขาบอกว่าเป็นความดีนะครับบางคนก็ฝันว่าใส่แหวนนั่นเชียวบางคนก็ฝันว่าได้ใส่สร้อยพระได้คล้องใส่สร้อยครับบางคนเป็นอย่างนั้นไม่เหมือนกันแต่มีอาการนึงเวลาเมื่อผู้หญิงเนี่ยเวลามีเด็กหรือว่าตั้งครรภ์เนี่ยจะมีอาการนึงเป็นยังไงพระเดชพระคุณของที่กินได้ก็กลับมาเหม็นนั่นเกี่ยวพูดอย่างก็เคยเลยนะโอ้ไม่เคยหรอก ก็เรียนมาตามตำราเขาว่างั้นนะตามตำราบอกมาไอ้ของที่กินได้ก็ไม่อยากกินแล้วนั่นเกี่ยวส่วนอันไหนที่ไม่เคยกินบางอย่างไม่เคยเห็นนี่กลับอยากกินอยากดมซะนี่นั่นเกี่ยวเป็นอันไหนที่เหม็นเหม็นนะโยมเขาว่าหอมหมดอ่ะใช่ไหมแม่อ้าวไปไหนแล้วแม่กินได้ทุกอย่างหิวนี่กินหมดเขาเรียกว่าแพ้ท้องคุณหมอครับเป็นยังงั้นอาการนี้เขาเรียกว่าแพ้ท้องถามคุณแม่แม่แพ้แรงไหมแม่เออแพ้หนักแพ้เบาไหมแพ้ยังไงเดี๋ยวจะมีเฉลยปริศนาแม่จำจำได้ไหมว่าตอนตั้งครรภ์พ่อนักบิวเนี่ยอยากกินอะไรแม่จำได้ไหมอ๋ออยากกินทุเรียนอยากกินสเต็กว่างั้นจำได้ไหมแม่อยากกินอยากกิน KFC ยังงั้นแม่อย่ารู้ทันพระดิแต่แพ้บางคนก็แพ้หนักแพ้เบาไม่เหมือนกันใช่แล้วบางคนก็ให้ทางพ่อนาคแพ้แทนโอ้บางคนนี่สามีแพ้แทนเมียใช่แล้วนะนี่ก็คอยดูเนี่ยเราจะคอยดูว่าไอ้พ่อนาควันนี้เขาจะรักลูกขนาดไหนรักเมียขนาดไหนรักลูกขนาดไหนถ้าเมียแพ้หนักพ่อจะช่วยหรือเปล่าก็ไม่รู้นั่นเชียวเดี๋ยวต้องลองดูคันจะมาให้จะให้คุณแม่มาเล่าว่าแพ้อะไรอยากกินอะไรตั้ง20ปีแล้วว่านั่นเชียวใครจะไปจำได้แล้วหมอมันนานแล้วอ่ะเดี๋ยวช่วยกันว่า
พรรณนาตามใบลานคัมภีร์ที่เรียนมาใช่แล้วว่าผู้หญิงเวลาเขาแพ้ท้องเนี่ยเราไม่จำกัดเราก็อยากจะกินนะเราเปิดรวมๆไว้เอารวมๆทั้งหมดรวมๆเหมาจ่าย500นะแม่นะ อาเดชยนต์หน้าที่คุณหมอแพ้ท้องยามมาแม่แกแพ้ท้องและอยากกินดินสอพองทั้งสมมาขามมาเฟืองลูกใหญ่โอ้ยมาไปลูกงามนะลูกอินทพาลัมมาปรางมาโยมมาม่วงมันดูสิจะโดนสักอย่างเลยมาดาลมาเดือโอ้ยมายมจิ้มเกลือและแม่ก็ประสงค์ระมุดน้อยนาแม่ปรารถนาจำนงทั้งทั่วไม่ทรงและกล้วยตาดีไม่อยากกินสับปะรดและแตงโมอีกทั้งส้มโอนครชัยศรีอยากกินเมืองนนท์และอยากกินทุเรียนเมืองนนท์บุรีไม่อยากจะกินลิ้นจี่ที่เมืองระยองไม่อยากกินกล้วยแม่คนกล้วยที่ดีนี่อยู่ที่กำแพงเพชรนั่นเชียวเขาบอกว่ากล้วยไข่ที่กำแพงเพชรเนี่ยเรื่องลือมากอร่อยถ้าคุณแม่อยากกินนะคุณพ่อต้องเหมารถไปซื้อให้นะเนี่ยนั่นเชียวกล้วยไข่กำแพงเพชรจะมีค่าน้ำมันไปซื้อไหมเนี่ยพ่อไม่อยากกินมะม่วงแถวบ้านช้างขบไม่ตามใครแม่เลยอยากกินลูกเงาะถ้าแถวนี้ก็ไม่มีแถวนี้เขามีอะไรกินแถวนี้น่าจะเป็นมะม่วงซะส่วนใหญ่เป็นมะม่วงนะในรอบสวนเลยพระเดชพระคุณพ่อไม่อยากกินมะม่วงแถวบ้านช้างขบเพราะอยากกินลูกเงาะแถวๆนี้ก็ไม่มีไม่อยากจะกินแบงค์50โอ้โหเอ๊ะมันไปยังไงมีอยู่หรือเปล่าแบงค์50บ้านนี้เขาไม่มีใช้แล้วมั้งเขาไม่ใช้แล้วแบงค์50อ่ะยังต่ำก็แบงค์ร้อยกันแล้วนั่นเชียวยังเห็นใบเขียวอยู่เลยน่ะโอ้แบงค์50ไม่เอาที่ไม่เอาแบงค์แดงๆสิแม่ไม่อยากจะกินแบงค์100ลองหยิบขึ้นมาสิเรื่องแพ้หน้าพี่มีอยู่มากมายแม่นึกเปรี้ยวปากอยากจะทานใบแบงค์ทั้งใบเขียวใบแดงไม่ยอมหน้าด่านใครมีบ้างไหมรีบมาใส่พานนึกว่าสงสารแต่มารดาไม่อยากกินก๋วยเตี๋ยวอยากกินบะหมี่อยากกินชูชีอยากกินแกงไก่อยากกินลาดหน้าอยากกินแกงหน่อไม้โอ้อยากจะกินแกงหน่อไม้ด้วยไม่อยากจะกินแบงใบใหญ่ใหญ่ใหญ่อีกจากพ่อของนาคจังเลยอย่างนี้ค่อยๆมีกำลังตั้งท้องหน่อยค่อยมีแรงหน่อย บางคนเขาบอกโบราณถ้าอยากกินดินเขาบอกว่ามาจากพรมถ้าอยากกินส้มมาจากมนุษย์สาติดก่อนดีแม่นาคฟังแล้วนึกเนาะและกินดูการเฉลยการแพ้ท้องว่าแพ้อะไรอยากกินอะไรเด็กที่อยู่ในท้องมาจากไหน
นี้ก็ยังเป็นที่เอาหน้าสงสัยไม่ทราบว่าแม่เขาอยากจะทานอะไรพระกับหมอสุดบรรยายขยายให้ฟังแต่ตัวของแม่ตัวของแม่แม่ตุ้ยอยากจะกินเองอะไรทำไมไม่บอกพระส่วนตัวอยากกินอะไรจ๊ะก็ยังสงสัยเห็นแต่คุณพ่อให้แบงค์500ก็มาไวๆเมื่อกี้เป็นไรอยากจะรู้จังเลยแพ้หนักแพ้เบาในที่เด็กในที่แพ้หนักแพ้เบาพวกเราก็ช่วยกันร้องประคับประคองคุณแม่ไว้นะส่วนตัวของหมอก็รวมถึงอาจตมาแพ้ไปตามตำราที่เรียนมีแพ้ไปตามตำรามีในพระบาลีส่วนยาของนาคยาของนาคนั่งอยู่ตรงไหนคุณยาอยู่ไหนจ๊ะตรงนี้ตรงนี้โอ้อยู่ทางนี้คุณยาของนาคนั่งอยู่ตรงไหนไม่สงสารหลานชายหรือจ๊ะยาจ๊ะส่วนตัวแม่แพ้นาคาคุณโยมยาช่วยหาค่ารถซื้อทีคุณป้าของนานั่งตรงไหนมาหาป้าแล้วป้าจ๋าคุณโยมป้าฮะโวยแล้วเหรอทางดอกจะเต้นยังเดียวเลยอ่ะโอ้ต้องจะเต้นยังเดียวถ้าจะเต้นนู่นเอาข้างบนนู่นส่วนตัวของป้าเจ้านาคาก็ทำบุญกันมากันแล้วหรือยังส่วนญาติของแม่ส่วนว่าญาติของแม่โอ้ยอมจ้าไม่สงสารมารดาของนาคปิวหรือไงแม่แพ้ท้องจวนจะขาดใจสงสารหลานชายไม่คลอดสักทีส่วนตัวของแม่อยากจะกินต่างๆนานาบอกคุณโยมจ้าฟังพระบาลีเขาบอกตัวแม่จะผ่านการแพ้ท้องให้สมปรดีเป็นยังไงก็ต้องมีสามีดีนั่นเชียวคอยจะช่วยซื้อมาสาธุทำไมเล่าเดี๋ยวปณีเดี๋ยวจะช่วยค่ารถไปหาหมอตอนคลอดเนาะหลังจากนั้นเขาเรียกว่าอาการนี้อาการแพ้ท้องใช่แล้วผู้หญิงจะมีอาการนี้ทุกคนเมื่อเวลาตั้งครรภ์ทุกคนแล้วแต่คนว่าจะมากหรือน้อยพระอาจจะร้องหมออาจจะร้องไม่ถูกเพราะว่าสองตัวเหล่านี้ก็ไม่เคยมีเมียกันนั่นเจียวจะมีแต่ไม่เคยท้องเหรออย่างอาตมานี่บวชเณรตั้งแต่อายุ12นั่นเจียวจนพออายุ20แล้วก็บวชพระเมื่อปีที่แล้วนี้รวมทั้งหมดก็บวชอยู่ในบวรพระพุทธศาสนามาทั้งหมด10ปีด้วยกันนั่นเชียวสาธุขอให้อยู่นานๆพระเดชพระคุณสาธุจะเทตายคากางเกงยีนเนี่ย นี่เราไม่รู้ว่าคุณแม่เขาแพ้ยังไงแต่เราแพ้ตามบาลีใบลานท่านว่าเขาไว้อ้าวใช่แล้วหลังจากนั้น
พอผู้หญิงมีอาการนี้1 2 3เดือนแรกครับพอครอยเคลื่อนเข้าเดือนที่สี่ตามพระบาลีได้พันแนบละนาแต่พอคลอยเคลื่อนเข้าเดือนที่สี่ดูเหมือนว่านานก็เมฆนี่คอยนับวันไม่เคยจะเว้นเกิดมาเป็นวันมันดังมีเวรลำบากยากเย็นทุกชั่วโมงยาเชิงเอ๋ยเชิงเอ๋ยนะพอเดือนที่ห้าเข้ามาใหม่ๆดูท้องไปใหญ่ใครเห็นก็ถามว่าจะคลอดเมื่อไรถามไทยไม่ตามที่รู้จักนามก็ถามทักทายแม่พ่อคลอยเคลื่อนเข้าเดือนที่หกเด็กทารกเริ่มเคลื่อนไหวทั้งเดียวทั้งดันทุกวันไม่วายแม่ไม่สบายท้องไส้ระบมเดือนที่เจ็ดอาการที่ก้นเด็กเร็ดดินรนจนเอื้อมระอาถึงกลับเป็นลมแม่ลมพลาวินเวียนมืดหนาใช้ยาประจำมาแม่รักตาทองแม่คอยป้องกันกลัวบุตรในคราลของแม่จะช้ำจะเดินก่อนดูอยู่เป็นประจำนะไม่ให้ลำกลัวหกลมลงโอ้ได้นี่แปดเดือนปวดเดือนใจตนผู้หญิงทุกคนไม่ค่อยมั่นคงนิลังเลเฮฮาละใจวันพะวงกลัวจะปลิดปลงชีวิตวายปราณแม่ทุกไปทั่วทุกกลัวไม่รอดทุกกลัวน้องงามปลอดจะคลอดปลุกมารทุกของกษัตริย์เจ้าวัดสมภารทุกหญิงมีครรภ์นวัยวันไม่วายเชิงเอ๋ยพอได้กล่าวเดือนก่อนเคลื่อนพอคุณนะคุณแม่วายวุ่นชุนละมุนใหญ่โตเก็บยุ่งเก็บยาเก็บมามากโคคือเล่าใส่โลมาดองสุรายาเลือดมักแผลอย่าแก้ตันนิบาตอย่าลมอย่านะนะแม่ก็มุงหามาอย่าเขี่ยวอย่าข้าวแม่เก็บตามตำราตาแพงแล้วนะตำพงไว้กินแม่นึกวันเกรงว่ากลับของตัวแม่จะครอทูลหัวให้กลัวไปสิ้นแม่กลัวอันตรายจะวอดวายชีวิตเพราะยกยางแม่จะกินก็ไม่คอยจะมีเมื่อกี้เป็นลำดับเดือนใช่แล้วความทุกข์ของแม่แต่ละเดือนแต่ละเดือนจะทวีคูณขึ้นครับนาคไม่รู้หรอกเพราะนาคไม่เคยอุ้มท้องนั่นเชียวคนที่จะรู้จริงๆก็คือคุณแม่ของนาคนั่นแหละคือผู้หญิงทุกคนที่เคยมีลูกจะรู้ตรงนี้ครับหลังจากนั้น
เรากล่าวไปเมื่อกี้ถึง9เดือนใช่ไหมหมอเดือนที่9เริ่มปวดซ้ายปวดขวาแล้วเอ๊ะมันเป็นยังไงให้ปวดซ้ายปวดขวาเนี่ยฉันก็ไม่รู้เหมือนกันนะประเดชพลว่าอาการปวดท้องนี่มันเป็นยังไงหมอแต่ในตำราเขาพรรณนามาว่าเป็นไงเป็นการอาการที่เสี่ยงเป็นเสี่ยงตายเท่ากันเป็นตายเท่ากันใช่แล้วชีวิตคุณแม่แขวนอยู่บนเส้นได้นั่นเชียวถ้าขาดก็คือพลาดก็คือสิ้นเท่านั้นเองใช่อ๋อก็ตรงนี้ก็เลยเป็นจุดหนึ่งที่แม่เอาชีวิตเข้าแลกเพื่อลูกเขาบอกว่าคุณพ่อจะไปรบกับข้าศึกหรือว่าศัตรูยังมีทางชนะยังมองเห็นได้นั่นเชียวแต่เวลาคุณแม่รบกับบุตรเวลาจะคลอดแม่ไม่สามารถจะเห็นได้เลยว่าศึกออกมาจะเป็นแบบไหนลูกจะเป็นยังไงนั่นเชียวชีวิตคุณแม่จะเป็นอย่างไรเป็นตายก็เท่ากันครับบางคนนี่เคยเห็นเป็นยังไงคุณพระบางคนนี่คุณหมอบอกว่าบอกพ่อกับแม่บอกว่าลูกน่ะผิดปกติถ้าเกิดว่าคลอดแม่อาจจะตายหรือว่าลูกก็ตายให้เลือกนั่นเชียวคุณแม่เซ็นด้วยความเต็มใจเซ็นเอาลูกเอาลูกไว้ก่อนแม่จะตายไม่เป็นไรขอให้ลูกลืมตามองโลกนี่แม่สละชีวิตเพื่อลูกได้ปวดท้องปวดไหมห้องน้ำอยู่นู่นนั่นเชียวต่อไปเป็นพิธีการปวดท้องเป็นยิ่งนะเมื่อจะคลอดลูกรักยิ่งสงสารน้ำตาหลั่งไหลหล่อทรมานเสียวสะท้านแม่เจ็บท้องร้องคร่ำครวญโอ้ยช่างเจ็บนวงทวงเหนียวเสียวท้องน้อยไหวไหมน้อก็ม้อยคิ้วขมวดปวดปานปวนปวดสันหลังแทบจะแยกแตกเรรวนทนไปนะแม่มึงนะไอ้หอยหวนร้อยระเยพียกามลังยามเจ็บนวงทวงเหนียวเสียวดวงจิตหน้าก็สีดเหงื่อก็โทมทั้งนางลังอกของแม่แทบจะแยกลงแตกพังเหลือกำลังแม่แล้วโอแก้วตาไหวไหมนะแม่มึงปวดเหลือเกินพ่อจ๋าจะมาตายงานนี้ซะบ้างแม่ปวดมันเป็นธรรมเนียมคำขวัญที่พระกับหมอนั้น
จะตีแผ่จะสร้างอารมณ์สมมุติถึงตอนคลอดบุตรสำคัญอย่านึกรังเกียจเดียดฉันว่ามาทำขวัญนั้นแย่ก็หวังให้นาบสาบซึ้งให้เข้าไปถึงใจบุตรว่าการกำเนิดเกิดมนุษย์นั้นเป็นสิ่งสุดอยากแท้เมื่อตัวนาบได้ฟังก็จะเลี้ยงใจอยู่คิดอุปธรรมคำชูไม่คิดลบหลู่พ่อแม่สมมุติตอนนี้คุณแม่ปวดท้องแม่ก็ร้องคำครวญมันให้อึดอัดขัดขวางไปเสียทุกอย่างย่ำแย่เฝ้าร้องเรียกหาสามีเร็วๆเข้าสิพ่อจ๋ารีบไปตามหมอหายาแล้วรีบนำมาช่วยแก่ถ้าหากว่าผัวไม่ช่วยปล่อยให้ลูกมวยอาสันจะขอกรวดน้ำคว่ำคันไม่ขอพบกันแน่ๆจะไม่มีวันพันผ่อนคลอดลูกแล้วจะไม่นอนกับแกดันเชียวคุณแม่เจ็บท้องปวดท้องเดี๋ยวทำการรวบรัดหรือว่าโยมอยากจะฟังแบบถามโยมนี่อยากจะฟังการคลอดแบบสมัยใหม่หรือโบราณเอาแบบไหนแม่รู้ทันพระอีแก้วเอาแบบสมัยใหม่เลยนะถ้าแบบโบราณพิธีการมันจะเยอะพ่อหมอใช่แล้วจะมีการตามหมอตำแยเอามาทำคลอดนั่นเชียวเอาโรงพยาบาลดีกว่าเนาะโรงพยาบาลปุ๊บเหมาจ่ายพันเดียวเลยเนาะแม่เนาะฮะโอนบิบัตร30บาทโอ้นั่นตายไม่ต้องเสียสตังค์อีกมาไกลแทนที่จะได้กินสักหน่อยไม่ได้นี่สนองให้โยมเห็นว่าโยมเนี่ยฟังเทศบ่อยนะเนี่ยนั่นเชียวไปงานบุญก็บ่อยนะเนี่ยไปบ่อยรู้ทันพระขนาดเนี่ยรู้หมดเลยอ่ะสมมุติตอนนี้คุณแม่ก็จะคลอดครับคลอดเลยแล้วกันเนาะหมอเนาะต้องมางานนี้ต้องพิสดารนิดนึงเอ้าทำไมถึงว่าอย่างนั้นคลอดเหมือนชาวบ้านเขาไม่ได้ทำไมต้องโหนเถวันคลอดไงคลอดยังไงเขาบอกว่าให้รวดเร็วอ๋อให้รวดเร็วแล้วรวบรัดใช่แล้วใครพอได้เวลามาหาฤกษ์ลมบนเบิกเมฆบางสว่างสวายจันทร์กระจ่างกลางหาวดาวอำไพเทพไทยดลด้วยช่วยป้องกันบรรดาลมระดมให้ใจชื่นเย็นระรื่นมัชวาดก็พัดพันดุดชุดช้างออกจากป่าพนัง
วันนักในคลันก็จึงได้คลอดยังปลอดเนื้อพายโอ้ยออกมาเป็นชายโสภารูปร่างหน้าตาคล้ายพ่อคล้ายแม่พ่อจะเป็นแต่เด็กคุณข้าวอาบน้ำป้อนข้าว
ำบนแม่ไม่เคยบนลูกเลยสักคำลูกที่อ่อนแม่ไม่ได้ผ่อนได้พักไว้บนตักกระตันแต่เช้าจดคำขึ้นชื่อว่างานไม่อันจะทำนี่เฝ้าพระยายามเลี้ยงลูกยาลูกใจเปรตต้องนั่งให้กล่อมมาทนุถนอมเป็นหนักเป็นหนาถ้าลูกป่วยไข้รีบไปหายาให้หมอนั่นมารักษาลูกเราไม่มีเงินทองต้องเป็นพี่ข้าผู้เงินน้องเอามาเสียดอกให้เขาไม่ต้องยอมเสียให้ดอกเบี้ยกินเอาถูกแพงนั้นแล้วเอาเดียวแทะเงินตราไม่มีเงินทองเงินทองก็จ้างเขาทำไม่มีหน้าทำก็ยังเขาว่าเลี้ยงลูกชายให้ได้โตมารักษากายาปวดท้องเลยพอยกสำรับมีกับข่าวออกมาพอเห็นลูกแม่จะเผลอไม่พับรีบยกสำรับมากับข่าวออกมาบางครั้งเติมข่าวไม่ทันถึงท้องได้ยินลูกร้องต้องทิ้งชามมาหาขอรักแสนรักอดอยากไม่ว่าทิ้งข้ามข้าวมารีดว่าลูกชายจะหายอาจมแม่ยังเช็ดให้เจ้ากำลังกินข้าวถ้าเกลียดไม่ที่รถเยี่ยวรถแม่อดใจไว้จะหาผู้ใดละเมือนดังมารดาพอขึ้นขวบอ้วนอวบน่ารักสอนให้รู้จักประสีประสาสงสารแต่แม่ต้องนั่งคาชาเฝ้าสอนภาษาไม่จริงลูกชายพอลูกเติบโตขึ้นมาได้หน่อยก็เครื่องพ่อแม่น้อยเป็นอักเป็นน้ำลูกโตใหญ่ทันและยากไม่ไปไม่มาคุณพ่อแม่เลยนะขอเตือนจิตใจกับลูกทั้งหลายจดจำต้องร้องตามอย่าทำนิ่งเฉยให้ลูกดื่มดำอย่าลืมคำพังเผยคำแรกเราเอ้ยได้เกิดกันมาลูกหัวรออเอเอเรียกพ่อเรียกแม่พูดหัวไม่หายเอาลูกมาบ้านให้พักผ่อนกายดูแลลูกชายไม่ห่างตายทางนี้ละนะโอ้นักชาลีฟังอาจสมาได้กล่าวรำพันและคุณพ่อแม่อยากนาสดอันนั้นพระขอให้นักนานฟังแล้วก็จดจำสาธุเมื่อลูกคลอดออกมาแล้วเป็นหน้าที่ของคุณแม่ต้องมีการกล่อมเนาะนั่นเชียวเดี๋ยวหน้าขยับมาข้างขยับมาใกล้ๆแล้วคุณแม่ออกมาข้างนอกเออคุณแม่ออกมาข้างนอกคุณพ่อนั่งไม่ถนัดเดี๋ยวให้คุณพ่อนั่งบนเก้าอี้เลยกันฮะโอ๊ตนั่งข้างนอกนี่โยมไม่ต้องไปนอกออกมาข้างหน้าสักหน่อยนึงเดี๋ยวให้เตรียมตัวสักหนึ่งบทเพลงลูกอ้อนงอแงแม่ก็งงงันจวนสายันตะวันก็เคลื่อนเดือนคล้อยให้ลูกหลับนอนและเจ้ายังอ่อนสำอ้อย
คอยแม่คอยตะปิดตะบอยแม่คอยแกว่งเปลพ่อนาคเดี๋ยวหันหน้าไปหาแม่ลูกเดี๋ยวให้คณะดนตรีพักก่อนนั่งคุกเข่าหันหน้าไปหาแม่ลูกแล้วก็เถิบออกมาห่างอีกสักนิดนึงแม่ใกล้ไปพ่อนาคถอยหลังออกหน่อยลูกโอ้โหนี่มาลัยไม่มีที่คล้องเอามาฝากหมอก่อนได้กูจองสร้อยเด้อนั่นเชียวพนักพนมมือขึ้นแล้วก็กราบไปที่ตักแม่สามครั้งแม่รับไหว้ลูกแล้วพนักก็นอนหนุนตักแม่เหยียดขาออกมาให้สบายนอนหนุนตักแม่นอนตะแคงแล้วก็ฟังไว้ลูกนอนเธอนะลูกรักกอดลูกน้อยนุ่นตักนอนพักเถิดดวงใจแม่เฝ้าประคองอย่าร้องไห้หลับสบายเถิดนาคนดีความรักอื่นใดไรที่ว่ายิ่งใหญ่เทียบไม่ได้แม่นี้ยามแม่ไม่สบายยามลูก
ทุกที่แลกชีวิตแม่นี้ก็ยอมคำมือนึกห่วงลูกน้อยจะตื่นแม่ลุกขึ้นเตรียมพร้อมไม่รังเกียจลูกชายขี้ใส่ผ้าอ้อมแม่ถนอมพร้อมจะดูแลพอลูกโตมาลูกเริ่มเถียงเริ่มด่าเหมือนหน้าไม่แยแสถึงลูกโคตรร้ายทำใส่แม่ด้วยรักแท้แม่ให้อภัยขอเตือนยิ่งชายเมื่อไปพบบ้านใหม่อย่าลืมบ้านเก่าเรานะพ่อแม่ยังไม่ตายกลับไปให้เห็นหน้าอย่ารอมาพร้อมดอกไม้จันทร์ก่อนบวชนะลูกรักแม่ขอให้พ่อนักนุลตักสักครั้งได้ไหมก่อนที่พ่อคุณจะศึกมนุษย์ตักใหม่แม่สึกใจเลือกเกินลูกยาขอเตือนยิ่งชายเมื่อไปพบบ้านใหม่อย่าลืมบ้านเก่าเรานานพ่อแม่ยังไม่ตายรีบทดแทนคุณท่านอย่ารอวันมารดน้ำศพพ่อแม่ที่เดียวพูดถึงคนดีฉันมีเพียงแม่รักฉันตั้งแต่ในใครเธอเป็นต้นมาน้ำนมซึมซาบอาบตัวทั่วทั้งกายแผ่นดินแผ่นฟ้าหาใครมันแม่ไม่มีเมื่อฉันยังยาวไม่เอาใจใส่ร้องอ่อนเท่าไรปลอบใจไม่เคยทารุณไม่เคยอาฆาตลูกพลาดพลามทำวุ่นพ่อแม่อุดหนุนพระคุณเนื้อธรณีเมื่อฉันโตฉันโผล่จากอ้อมอกมา
ลงเมียรักเพื่อนยิ่งกว่าลืมมารดาช่างหน้าบัดนี้แม่เราคงเศร้าลูกเรานิสามสิ้นดีลูกเลวอย่างนี้ยังมีแม่กรุณาเมื่อฉันจนเงินขึ้นเมื่อไม่แลย้อนมาแม่ยังช่วยเช็ดน้ำตาแม่เอาอมอกป้องปกด้วยกรุณาแม่เอ้ยพ่อจ้าเมตตาลูกจนวันตายพวงเจ้าเอ้ยเจ้าพวงพยอมแม่กวายเปลกล่อมพนอมให้ลูกนอนเปลฟังแม่โอละเฮจะเออย่าอ่อนนอนเสียเถิดคนดีเดียวแม่โอทมุนไม่กลัวดอกหรือสุขสนเดียวมันกระโจนมานี้เขาตายเขาไฟระวังระวายให้เป็นอย่างดีโอ้ลูกอย่ากวนเศร้าสีนอนเสียคนดีฝันอ่อนพวงเจ้าเอ๋ยเจ้าพวงมะนาวโน้นไงแมวเงาคำรามพระเจ้าไม่นอนลูกอย่าออดออดไม่นอนไกลไกลยายนอต้องกำชับตุ๊กแกตัวลายได้ยินลูกร้องกวนใจมันจะมาให้กินตับเป่าโอละเฮร้องเพลงลิเกให้ลูกหลับชะโอเจ้าช่อมาพรับแม่นี้จะรักดูแลดวงเจ้าเอ๋ยโอ้ดวงจันทราแสงจันนวลจ้าใหญ่นี่น่าเชื่อนแช่ลูกอย่างงอแงไม่นอนไกลไกลยายจะไม่ยอมนอนขวัญเอ้ยจงมาอย่าไปไกลลิบลับตานอนเถิดนะขวัญอ่อนแม่กล่อมอย่ากวนแม่เลยเนื้อนวลจงรีบนอนจันทร์เจ้าจากแรมร้อนลูกจ๋าจงนอนเสียเถิดเรือนไหนที่เจ้าเคยอาศัยยังพอมีค่าเช่าค่าไฟค่าน้ำแต่เรือนตักทั้ง9เรือนที่แม่อุ้มท้อง
แม่ไม่เคยคิดค่าไฟค่าน้ำไฟฟ้าน้ำผ้าน้ำประปาแม่ไม่เคยตัดเรือนหลังดีต้อนรับลูกเสมอจะอยู่ที่ไหนจะสุขที่ไหนจะทุกข์เพียงใดกลับมาเรือนหลังนี้ยังดีรู้ความรู้สึกอบอุ่นจากคุณพ่อคุณแม่ดวงจันทราแสงจันทร์นวลจ้าใหญ่นี่น่าเชื่อนแช่ลูกอย่างงอแงแม่นอนไกลๆใหญ่จะไม่ยอมนอนควันเอ้ยจงมาอย่าไปไกลลิบลับตานอนเถิดนาควันอ่อนแม่กล่อมอย่ากวนแม่เลยนึกนวลจงรีบนอนจะเจ้าจากแรมร้อนลูกจ้าจงนอนสิลุกขึ้นนั่งคุกเข่าต่อหน้าคุณแม่คุณพ่อขยับเก้าอี้มานั่งใกล้ๆแม่โอ้ยหลับเพลินเลยโดนไปสามบทเพลงจ้ะแล้วก็โยมใครใกล้ๆวานช่วยอุ้มบาดลูกใหญ่ตัวนั้นมาให้นาอุ้มไว้หน่อยดิให้นาอุ้มไปนะข้างในรู้สึกมีของไม่น่ามีไหมไม่ต้องเปิดไม่ต้องเปิดพวกใส่ของขลังไว้เต็มบาทแล้วมีเต็มหนักไปน่าหนักถ้าเกิดพระจะให้อุ้มสัก9วันนี้ได้ไหมเนี่ย9นาทีพอได้ไหมไหวไหมลูกอุ้มไปนะไหวอยู่เจ้าจงคิดย้อนไปถึงวันข้างหลังในวันที่น่ากกำเนิดเกิดกายขึ้นมาหลับตาจินตนาการใครกันหนอที่คอยป้อนข้าวคันใครกันหนอที่คอยป้อนน้ำใครกันล่ะที่ทำงานนอกบ้านแล้วกลับมาก็ยังเลี้ยงดูเจ้าทุกวันเวลาในตอนที่นาคยังอาบน้ำไม่เป็นในตอนที่นาคยังพูดไม่ได้ใครกันล่ะที่คอยสอนให้พูดใครกันล่ะที่คอยสอนให้เดินนาคกว่าเราที่เราจะเติบโตจนถึงทุกวันนี้เคยคิดบ้างหรือเปล่าว่าพ่อกับแม่หมดเงินไปกับเรานี่สักกี่บาทแล้วนาคจำได้ไหมนะถามคอยตอบพระนะจำได้ไหมว่าพ่อแม่เลี้ยงเราหมดตังค์ไปกี่บาทจำไม่ได้หมดไปเยอะหมดกับลูกแต่พ่อกับแม่ก็ไม่เคยเสียดายเพราะอะไรมีความหวังอย่างเดียวเลี้ยงลูกให้เติบโตและเป็นคนดีของสังคมเป็นคนดีของครอบครัวนาคลองมองดูมือของคุณพ่อคุณแม่มือคู่นี้มือสองคู่นี้ทำงานหาเงินเพื่อจะเลี้ยงดูนาคแต่ก่อนมันก็ยังเต่งตึงแต่เดี๋ยวนี้มันเหี่ยวมันย่นแล้วนะลูกมันไม่ได้ดูเต่งตึงเหมือนเมื่อก่อนมันย่นเพราะพ่อกับแม่ทำงานหนักเลี้ยงดูเจ้าไม่พักไม่ผ่อนนาคถ้านาคมีตังค์สัก100ล้านนาคจะซื้อเพื่อนสักกี่คนก็ได้นาคมีตังค์สัก10ล้านนาคจะซื้อแฟนสักกี่คนก็ได้หากแม้นหมดพ่อหมดแม่สองคนนี้จะกี่ร้อยจะกี่พันล้านหาไม่ได้หรอกนะขอให้นาคจงจำเขาไว้ว่าบุคคลที่สำคัญที่สุดในชีวิตมีเพียงพ่อ
มีเพียงแม่ผู้ชายคนไหนที่บอกว่ารักนาคที่สุดในโลกนาคจะไปเชื่อเพราะผู้ชายคนนั้นก็คือพ่อนั่งอยู่ข้างหน้าถ้ามีผู้หญิงคนไหนบอกว่ารักนาคมากที่สุดในโลกอย่าไปเชื่อเพราะว่าผู้หญิงคนนั้นก็คือแม่นั่งอยู่ข้างหน้าถามแม่นาคอายุเท่าไหร่แล้วเนี่ย20สมมุตินะแม่เข้าเบญจเพสอายุ25นาคอาจจะประสบอุบัติเหตุไม่หนักก็เบาแต่ถ้าเกิดว่านาคประสบอุบัติเหตุหนักถึงขั้นขาขาดแขนขาดกลายเป็นคนพิการนาคมั่นใจไหมว่าคุณแม่จะเลี้ยงแม่จะเลี้ยงนาคเหรอแม่จะเลี้ยงลูกพิการได้เหรอฉันถามแม่เนี่ยลูกแม่ขาขาดแขนขาดแม่จะเลี้ยงเหรอเดินไปนอกบ้านแม่ไม่อายเขาเหรอว่าลูกพิการแม่ไม่อายเลยกลับมาจากงานเหนื่อยก็เหนื่อยยังจะต้องเลี้ยงคนพิการอุ้มไปอาบน้ำแม่ทำไหวเหรอถามพ่อบ้างหากลูกคนนี้แขนขาดขาขาดกลายเป็นคนพิการไม่หล่ออย่างเงี้ยพ่อยังจะเลี้ยงไหมเลี้ยงนาคจำไว้นะจะมีคนไหนเล่าที่คอยดูแลเราใส่ใจเราขนาดนี้รักเราขนาดนี้หากหมดพ่อหมดแม่หาคนที่ดีแบบนี้ไม่ได้คนที่ยอมตายแทนนาคได้เสียสละให้ทุกอย่างจะเอาอะไรล่ะลูกอยากได้อะไรล่ะลูกประเคนให้ทุกอย่างนาควางบาทไว้ข้างขวาของตัวเองเข้าไปกอดคุณแม่พับเพียบแล้วกอดไว้นะวันนี้กับวันพรุ่งนี้เป็นวันสุดท้ายที่เราจะได้กอดแม่เราจะได้กราบแม่เพราะว่าหลังจากที่นาคเข้าอุปสมบททุกคนในที่นี้รวมถึงทั้งหมอขวัญผู้ที่มาทำขวัญเชิญเทพต้องยกมือไหว้นาคเช่นกันพระคุณพ่อแม่ยิ่งใหญ่ไพศาลผู้ให้กำเนิดลูกนั้นอนันต์เหนือนับคณะพระคุณพ่อแม่ปราณเปรียบยิ่งกว่าแผ่นฟ้าพระคุณพ่อเหนือคณะเหนือพระสุทธาหาใดเทียบนี้พ่อแม่รักลูกผูกดังดวงใจเหน็ดเหนื่อยทั้งกายทั้งใจยอมได้เพื่อลูกพร้อมพรีพ่อหิวแม่อดลูกอิ่มท่านยิ้มเปรมปรีลูกชั่วลูกเลวลูกดีอบกอดแม่นี้พร้อมที่อภัยตอนลูกยังเล็กมือแม่เคยแกว่งไกวเปลร้องโอละเหกล่อมลูกให้นอนสบายลูกมีกี่คนพ่อแม่ก็ทนเลี้ยงได้น้ำนม
สายเปลสายใจเหนือสิ่งอื่นใดสุดพันระนาขอเตือนลูกลูกอย่าทิ้งท่านไปทดแทนเทิดทูนท่านไว้อย่าให้ท่านเสียน้ำตาอย่าทิ้งพ่อแม่เมื่อยามท่านแก่ชราคนอื่นเขาจะตระหนักลูกใครเล่าได้ช่างเนรคุณนั่งคุกเข่าขึ้นกราบแผ่นดินตักคุณแม่3ครั้งกราบไปที่ตักของคุณพ่ออีก3ครั้งนะถ้าวันนี้พระจะให้ขอขมาเป็นครั้งสุดท้ายนาคกล้าทำไหมครับกล้างั้นนาคตั้งนโม3จบดังๆแล้วว่าตามนะกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมกรรมใดๆที่โลกนี้ได้สบประมาทพลาดพังด้วยกายก็ดีด้วยใจก็ดีตั้งใจก็ดีไม่ได้ตั้งใจก็ดีต่อหน้าก็ดีรับหลังก็ดีวันนี้ลูกขอกราบลาพ่อลูกขอกราบลาแม่เข้าอุปสมบทขอให้พ่อขอให้แม่อโหสิกรรมให้กับลูกบ้างคุณพ่อคุณแม่ยกมือขึ้นเปล่งวาจาคำว่าอโหสิกรรมให้กับลูกหลังจากนี้นาคจะได้เข้าอุโบสถอย่างบริสุทธิ์ผุดพองญาติโยมสาธุชนทุกคนทุกท่านสาธุร่วมกันสาธุคดีนี้ขั้นตอนต่อไปจำไว้แล้วนาคที่พระให้อุ้มบาตรไม่ใช่ว่าจะแกล้งหรืออะไรอยากจะให้นาครู้ว่าตอนที่อุ้มบาทเนี่ยมันหนักเปรียบเสมือนคุณแม่อุ้มท้องพระจึงแกล้งให้นาอุ้มแค่9นาทีดูซิจะทนไหวไหมแต่หากจะเอาจริงคุณแม่อุ้มมานานกว่าเราอุ้มตั้ง9เดือนนั่นเชียวท่านหนักท่านขนาดไหนนานขนาดไหนท่านกันวางท่านก็ปล่อยไม่ได้ท่านนี้เป็นตัวแทนได้เฉยอ่ะคุณโยมเอาบาตรกลับเข้าที่หน้าขันหน้ามาทางนี้ต่อไปจะเป็นพิธีของพราหมณ์เนาะเดี๋ยวได้เปิดไปสีเวียนเทียนกันเดี๋ยวเชิญญาติพี่น้องญาติสนิทมิตรสหายปู่ย่าตายายของพนักเนาะเป็นไงล้อมวงกันเข้ามาล้อมเป็นวงกลมล้อมเป็นวงกลมเอาไหนเคยล้อมเป็นวงเข้ามาเลยเดี๋ยวจะได้ส่งเทียนกันคนที่เคยเวียนเทียนก็จะรู้แต่คนไหนที่ไม่เคยเวียนล้อมเหมือนที่เราเล่นไพ่อะโยมตั้งวงเข้ามาเลยไม่เคยเลยล้อมเหมือนเล่นไพ่อะโยมนะเดี๋ยวส่งทางฝั่งพ่ออ่ายังเข้ามาด้านในให้ได้วงก่อนจ้ะเข้ามาโยมเข้ามาคนที่อยู่ข้างนอกนั่งขันหน้าเข้าต้นใบสีโยมจ้ะไม่ซ้อนนะเราไม่ซ้อนนั่งเป็นวงกลมเลยจ้ะเข้ามาใกล้ๆโยมไม่ต้องกลัวพระกลัวหมอเขาฉีดยาหมดแล้วโยมรุ่นนี้กัดไม่เป็นเชื้อโรคแล้วล่ะนี่นั่งล้อมนั่งล้อมหน้าเชิญข้างในเลยจ้ะโยมมาทางนี้โยมผู้ชายมาทางนี้มาทางพ่อนี่เด้ออ่ะมาทางพ่อนาคนี่เลยจ้ะเดี๋ยวเราจะส่งแว่นเทียนจากซ้ายไปขวาเนาะวนกันซ้ายใช่ส่งไปทางซ้ายแล้วเวียนมาทางขวาเออเออเออ
เงยปิดพัดลมข้างบนคราเลได้เรกเมกใบสีเงยช่างดีแท้ศพตาแลเงยบายเสียเชิงนูดีจริงขอเชิญเทพไทยเทวาองค์บรมครูปู่ฤาษี108จงมาสถิตณสถานพิธีมงคลโดนบันดาลให้ญาติโยมสาธุชนทุกคนทุกท่านจงประสบแต่ความสำเร็จความสุขความเจริญทุกคนทุกท่านThank you.
ามตามตำราเงยพระราหูแวดที่สามตามตำราเงยพระราหูคิดดูงามจริงกว่าสิ่งใดเอ่ยเอ่ยโอละนายโอละนายหน่อยเออ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 เI'm
สมบูรณ์ก็เหมือนกับรถจันนาอายุรุ่นดาวโนยังเข้า16ดำคิ้วดกก็แม่ดูงามสง่าช่างหยดช่างย้อยก็เหมือนดังพลอยมุกดาก็เมื่อพระสังห้องมาในพบกันและแม่คุณช่างถามเลี้ยงอายเอาชายหางเนตรกะหล่อนทำทีบอกเหตุจะรักกับเพื่อนสร้างรูปนอกเป็นงอกข้างในช่างหมอกเสียจังไข่นกใครช่างก็มาประดับประดาเอ้ยว่าชาละที่สองเอ้ยเก่งเอ้ยนิ่งนะว่าชาละที่สองก็แลดวงงามให้บุญฉันจะแกะเป็นหุ่นนะสเลิศลาสุบัลชาบนามาคาบนาคาแล้วโผภวาขึ้นโบกเมียวันชีกระชากว่าเอ้ยว่าปากก็กัดนาวนาของรัตนสุบัลก้อนดินได้ทาตีชาตินี่จับมาฟาดแผ่นดินโอ้ยนาประสิทธิ์ว่าชีว่าว่าชาละที่สามเอ้ยเก่งเอ้ยนึกนึกนึกนะว่าชาละที่สามก็แลดุงงามเรียบลายทองก็มาบรรดาบเมให้เครือวันแก้วแหวนเงินทองก็ล้วนแต่ของสำคัญเลยจังแกเป็นชาลมโนราทั้งเจ็ดอนนงนักแม่เจ้าทรงอภิข้างหอกต้อนมาในกลางและพระเมฆามารดาสั่งนะไม่ให้เจ้าจากเมืองป้าเจ้าหอกมีแม่มาพบผ่านพระว่าชาลที่สี่สวยดีน่าดูจะแกเป็นมะเร็งผู้บินดอมดอกไม้โทเสียงหึงหึงเงิ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 งว่าคลึงเคล้ากับบางโพหยอกบางยาวที่ดอกใหญ่จังแกเป็นร่างคล้ายอย่างพลามแบกซ้อนเดินตามว่ามีนาเป็นเอกโหราคุณสร้างกันเขาขับมาแล้วนางร้องไห้กระดิ่งไม่ดอกทั้งดวงเป็นผู้วังสวายเมื่อประดับนี้ประดับกันเขาไว้แต่ครบคราว่าชาละที่ห้าโอ้เออไม่เออไม่กึกกึกนะว่าชาละที่ห้าก็แลดูพอเหมาะมีสีจำเพราะละเมือนเมืองสวรรค์มีทั้งดอกไม้นะก็รายอย่างจะแกะเป็นร่างราหูอมจันทร์และดูเมฆหมอกก็ยังไม่มืดพระจันทร์ก็ยังไม่ยืดลาหูก็ยังไม่ยามและดูท้องฟ้าเวลาก็ยังไม่ข้ามาดวงเดือนก็ยังไม่ดำมาเป็นสีแดงและดูลวดลายช่างคล้ายกระต่ายชมจันทร์ละฟีมืดพันนานช่างดำเอามาพะแลงสวยล้ำงามดีช่างเข้าหูก็จัดก็แจ้งแม่ช่างตกช่างแต่งหน้าวายจนเหมาะตาเออรำรำรำมาสิมารำกับพี่รำรำรำมาสิมารำกับพี่รำวงสระบุรีคนดีอย่างนี้น่าเกลียดมาเถิดนะตามเชิญคนอื่นที่ไหนมือจะรำคู่ขายโลเมควันใจตลาดบุรีนี่คือลำถวายแม่ภาษีไหมเ
เขาใส่แสดงน้องแต่เขาใส่เสื้อลายเต่าให้ขี่อายรำกับพี่ชายหน่อยสิพระบาทคนดีมารำดูจีกับหนุ่มเมืองเพียววิหารแห่งใจเดียวมายืนหน้าเสียวพอคอยผู้รำหลงโดนผู้คนรูปหล่อบางบอกก็ไม่ใจดำแดงคอยลืมคำน้องแสงเลยช้ำหัวใจนอนพุทธและสุดโซภาคโลกดังลำไกลไกลหวังม่วงควันใจมาสิไว้ไว้มารำหน่อยสิรำรำรำมาสิมารำกับพี่รำวงคาราบรีคนดีอย่าหนีหน้าไกลมาจะงามคนอื่นไงเมื่อไรกรมนาลูกเลิศล้ำข้าพระเจ้าจะขอเชิญควันมารูปหลังลูกตั้งจิตตั้งใจนะนักนะนอนเนื้อมุนีนาคควันพอนาคเอ๋ยอย่าได้ลงไปเป็นอื่นเที่ยวได้ซุกซ่อนนายไพศีผมพงไพรีนอนอาสดามาเถิดนาพ่อมาหากควันของพ่อนาคนี่มาทางบกก็ขอให้มาด้วยช่างหากควันของพ่อนาคนี่มาทางแม่น้ำกว้างจะรับควันของพ่อด้วยสำเภาเงินและสำเภาทองว่าควันเจ้าเอ๋ยควันพ่อนาคอย่าเที่ยวสุกสิกไปให้ห่างไกลควันติดควันตาควันเนื้อควันตัวควันหูควันหัวอย่าได้ควันหายขอเชิญควันนาคจงมาไว้ไว้มาเข้ารูปเข้ากายมาสู่พระมพิธีเดี๋ยวโยมช่วยกันรับโหต้อนรับความนะบูชารู้จักกันทั่วหน้าหาก
ว่าใครไปจระเข้สามพันวัดโพธารามยังจำมองเห็นตอนเด็กวิ่งเล่นร่มเย็นวิ่งเล่นที่นั่นหลับต่อยร่วงปู่คุ้มครองได้เป็นนักร้องสุพรรณอยากไปกราบท่านไปกราบโลปันอีกทีเมื่อครั้งก่อนหลวงปู่ช่วยวอนWhat for time?
สิบนิ้วประนมแล้วก้มลงกราบขอบารมีพ่อปู่ฤาษีผู้มีวิชาให้เสียงกังวานหวานแววดังมีมนตราขอให้เมตตามหานิยมกราบหลวงพ่อเงินแห่งวัดบางครานแฟนเมืองพิจิตรให้ลูกสักนิดให้มีมนต์ขลังกราบหลวงปู่เลือว่าสาวชะโงกใครเห็นต้องงงปู่คงลงหน้าจังรานัตการรูปไม่หลอกขอพรต่อหลวงปู่ทรงขอจงช่วยลูกสะกดให้มีมนต์ขลังกราบหลวงปู่โตพรหมรังสีที่วัดระฆังขอให้ลูกดังกังวานสักคนสิบนิ้วประนมแล้วคมลงกราบแทบบาดพ่อแก้วกราบหลวงพ่อแก้วที่อยู่เมืองชนกราบหลวงปู่ทวดวัดช้างให้โปรดมาช่วยดลให้โยมทุกคนนั้นโชคดีสิบนิ้วประนมแล้วก้มลงกราบขอบารมีพ่อปู่ฤาษีผู้มีวิชาให้เสียงกังวานหวานแววดังมีมนตราขอให้เมตตามหานิยมกราบหลวงพ่อเงินแห่งวัดบางครานแฟนเมืองพิจิตรใครเห็นสักนิดขอให้ลุ่มลงวอนหลวงปู่เลือวัดสาวชะโงกใครเห็นต้องงงกราบหลวงพ่อคงลงนั่งจังรักนัตการรูปไม่หลอกขอพรต่อหลวงปู่ทรงขอพรให้ลูกสะกดให้มีมนต์ขลังกราบหลวงพ่อโตพรหมรังสีที่วัดระฆังขอให้ลูกดังกังวานสักคนสิบนิ้วประนมแล้วคมลงกราบแทบบาดพ่อแล้วกราบหลวงพ่อแก้วที่อยู่เมืองชนวอนหลวงปู่ทวดวัดช้างให้โปรดมาช่วยดลให้โยมทุกคนจงโชคดีอ
จริงก็จบทุกอาจารย์ย่อมมีอาการขออภัยเพราะการแลมีลายในผิดถูกอภัยซึ่งกันและกันยังอ่อนภูมิรู้ไม่สู้ชำนาญเอ็นดูลูกหลานเธอแฟนๆฉันจะแบกบาดวิบวชก็ยังอุทัศทีท่ากลางไฟเชิงว่าไม่เด็ดกระเดะต้องเตียงไม่ตายน้ำรายคอยซอกขาดเพื่อนลูกคอว่าอยากเลือกเทอาจเกินกฎเกณฑ์ราการจงโปรดอภัยจงอนุญาตกระได้สวัสดิ์เป็นทางสวรรค์โปรดอย่านินทาจงมาสมาในชาติถูกนิพให้มาวันใหม่ยังมีจะขอลาแล้วต้องลาท่านไปในฉันจะขอลาไกลสวีวีวีหากบุญฉันมีคงได้กลับมาที่ก่อนจะรักมารับเอาพรจากพระเสียก่อนสักสีประกาศวันโอตกโคพรังให้โยมสมดังดังอานุตอนผิวโยมผ่องโผดกระดุจจรพรให้โยมถาวรวัฒนาทั้งลาภทั้งยศให้ปรากฏมีก็เหมือนพระศรีวลีคุณโยมชาให้ปัญญาส่งเหมือนองค์อนุชาที่นามสมชาว่าพระอานนท์อยากตายก็ใส่เข้าไปอยากตายก็ใส่เข้าไปเอากรรมการแจกไม้นี่บอกบุญนะกันสักรอบทำบุญนะจะได้ล้างทุกข์ทำบุญนะจะได้ล้างทุกข์นะทำทั้งพ่อแม่ลูกรับรองจะสุขนอกกันไม่ยอมอยากตายถ้ามีน้ำใจบอกบุญด้วยไม้นี่บอกบุญแล้วกันสักรอบทำบุญนะอย่าต้องนั่งเคิร์นทำบุญนะอย่าพึ่งนั่งเคิร์นเทพหยิบกระเป๋าเงินในรูดสิบนะเอามันออกใครไม่มีไม่ต้องนั่งซึมใครไม่มีไม่ต้องนั่งซึมสักครั้งบอกกูขอยืมกลับบ้านเดี๋ยวคนมีดอกอยากตายก็ใส่กันสีอยากตายก็ใส่กันสีอยากไงอยากไงใส่กันไปเถอะใส่ทั้งผัวทั้งเมียพระไม่เสียใจล็อกนั่นเชียวติงนั่งนั่งตังนิ่งช่างเอ่ยโหดจริงจริงพระไม่ลอกรักจริงพระจริงมาบอกมาบอกไม่ได้หลอกให้ติงนั่งนั่งกระต่ายทำไมแพ้เต่ากระต่ายทำไมแพ้เต่าเพราะมันอวดตัวเขาว่ามันเก่งดาเต่าว่าข้าสะระนักน้ำมาแข่งกับข้าให้ดูตัวเองโยมจ๋าอย่าพึ่งรำคาญจะหามาพระเทศนานยกมาร้องบรรเลงพระธรรมมาฝากอยากให้โยมได้ยินเพราะธรรมะมันมีวิตามินใครได้ยินแล้วจิตจะแข็งแรงพระเอาธรรมะมาฝากราคาก็คิดไม่แพงเดี๋ยวโยมนี่ฟังพระแสดงแล้วโยมจะรู้แจ้งตลอดลา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 จะไม่ทวีวีวีพระบุญ
ไม่โอ้ยอ่อนใจโอ้ยอ่อนใจเรียกเท่าไรก็ไม่ใจอ่อนเลยหลังเกียรติฉันลงจึงนายพันผ่อนสงสัยว่ารอจะเก็บเงินซ่อนไว้เฮ้นานเต็มทีโทรคนดีอีกสักร้อยก็ไม่ได้นั่นเดียวจะมองไปทางไหนมองไปทางใดมันคงจะหมดแล้วเนาะคงจะหมดแล้วเนาะนั่นเจียวโยมหมดจริงๆแล้วแม่จะให้กระตังพระจึงต้องลาสาธุสิ่งใดที่เป็นมงคลสิ่งใดที่เป็นประเสริฐจงบังเกิดบิหิกับบรรดาญาติโยมสาธุชนทุกคนทุกท่านอาตมาและหมอขวัญทั้งสองคนนี้ไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดมาตอบแทนสายทานศรัทธาญาติโยมมีเพียงอายุอันนะสุขภาระปฏิพันธ์ธนสารสมบัติจงบังเกิดบิหิกับบรรดาญาติโยมสาธุชนทุกคนทุกท่านคำว่ารวยเฮงมั่งมีสีสุขจงบังเกิดมีกับตัวของโยมและครอบครัวของโยมคำว่าเจ๊งคำว่าจนคำว่าเจ็บอย่าได้บังเกิดมีกับตัวของโยมและครอบครัวของโยมอาตมาภาพเทศนามาเห็นว่าสมควรแก่การและเวลาจึงขอยุติดำรงคงไว้แต่เพียงเท่านี้วังก็มีด้วยปาการะชะนีสาธุ